เดี๋ยวสวัสดีทุกคนเด้อค่ะวันนี้เป็นวันที่เฮาอันขึ้นรถไฟค่ะทุกคนเดินทางไปสต็อกโฮล์มบรรยากาศข้างทางก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะทุกคนหนาวนะคะแต่ก็สวยงามไปอีกแบบนะคะเกือบบ่ได้ไปสต็อกโฮล์มค่ะทุกคนเนื่องจากว่ารถไฟบ่มานะคะรอบแรกนะคะเฮาก็เลยได้นั่งรถบัสมาลงอันนอช้อปปิ้งแล้วก็ต่อรถไฟอีกทีนึงมาลงที่สต็อกโฮล์มค่ะทุกคนพอมาถึงสต็อกโฮล์มบรรยากาศในสต็อกโฮล์มเป็นแบบนี้ค่ะอากาศค่อนข้างร้อนนะคะอยู่ที่ประมาณ6องศาค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศ เป็นได้แน่ค่ะพี่ออกมาถึงสต็อกโฮล์มเย่แอร์แล้วค่ะทุกคนเพราะว่าแลนน้ำรถนะคะเดี๋ยวยังไงเฮามารอชมบรรยากาศกันเลยนะคะหลังจากที่เฮาลงรถไฟได้ค่ะแฟนเปียวกับพาเปียวย่างค่ะย่างได้สักพักนึงเฮากับพากันจองรถแท็กซี่ค่ะทุกคนทีนี่ล่ะค่ะเวลาหิมะตกเวลาเขาก็จะปาดน้ำแข็งไว้ข้างทางนะคะแล้วก็กองไว้ตรงนี้ค่ะให้มันละลายเฮาพากันยืนรอแท็กซี่นะคะประมาณ3นาทีนะคะรถแท็กซี่ก็มาค่ะเสร็จแล้วนะคะเฮากันนั่งรถแท็กซี่นะคะไปลงที่ตลาดค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นตลาดที่เขาขายเกี่ยวกับพวกอาหารคริสต์มาสเนาะค่ะแล้วก็เป็นอาหารนานาชาตินะคะก็จะมีพวกปลาแซลมอนล้มควันนะคะทุกคนแล้วก็จะมีของสดของทะเลนะคะบ่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นชีสพวกปลาปลาดองนะคะแล้วก็อาหารแห้งลูกชิ้นใส่กรอกนะคะขนมพายนะคะอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็นี่สงสัยเป็นพี่คนไทยนะคะเดี๋ยวก็ลืมทักนะคะมัวแต่ตื่นเต้นนี่แหละค่ะทุกคนปลาดองตรงมุมนี้นะคะก็จะเป็นปลาดองที่ขึ้นชื่อของสวีเดนนะคะเขาเอิ้นว่าซิลเนาะค่ะเขาจะแล่เอาเนื้อปลาไปหมักกับเครื่องเทศนะคะแล้วก็จะมีหลากหลายสูตรมากเลยนะคะนี่แหละค่ะตามโลนี่ค่ะมีอยู่ร้านนี้ก็จะมีประมาณ 8-90 อย่างนะคะทุกคนนี่แหละค่ะมีทั้งกระเทียมมีทั้งสูตรแบบใส่พริกไทยหอมแล้วก็หลากหลายนะคะก็จะมีตั้งแต่กระปุกละ300กรัมขึ้นไปจนถึงกระปุกละ1กิโลหรือ2กิโลนะคะโอ้ยทุกคนเห็นแล้วก็อยากนะคะปลาล้มพันนะคะหนาอร่อยมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็เป็นพวกกั้งพวกกุ้งแล้วก็อีปูนะคะทุกคนเราก็จะมีอาหารให้เขานั่งทานกับที่อยู่ฟังสายมือนะคะโยมก็เลยถ่ายมาเพราะว่าย่านติดหนาลูกค้าเพิ่นนะคะส่วนโซนนี่ก็จะเป็นชาสมุนไพรนะคะทุกคนก็จะมีชาจากทั้งเอเชียแถบเอเชียทั้งอินเดียนะคะทั้งประเทศต่างๆแล้วก็มีทั้งประเทศแขกพร้อมค่ะเบิ่งแฟนเปียวเพิ่นดีใจเพิ่นเห็นชาที่เพิ่นเคยกินตอนเป็นสมัยเด็กน้อยนั่นแหละค่ะเพิ่นก็มาให้เปียวเบิ่งนะคะเปียวก็ซื้อมา4อย่างค่ะส่วนโซนทางนี้ก็จะเป็นเนื้อสัตว์แล้วก็จะเป็นผลดีบนะคะมะกอกนะคะแช่ในน้ำมันแล้วก็หมักด้วยเครื่องเทศต่างๆนะคะก็อร่อยไปอีกแบบนะคะเคยกินไปชอบมากเลยค่ะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตที่เฮ็ดเองนะคะแถมรอกัดเนาะค่ะโอ้เห็นแล้วนี่หลากหลายนะคะเป็นช็อกโกแลตเขาที่เขาก็จะมีแบบอย่างค่ะเขาเลือกแล้วก็นี่ก็จะเป็นอาหารโคเรียเนาะค่ะทุกคนก็จะเป็นพวกผักเครื่องเคียงค่ะมีกิมจิแล้วก็มีผักต่างๆซาลาดแล้วก็มีส้มผักเขานั่นแหละค่ะทุกคนเชิญแฟนเปียวกับมานั่งอยู่นี่นั่นแหละค่ะอยากจอบถ่ายรูปเปียวค่ะทุกคนเปียวก็เดินชมวิวบรรยากาศเก็บภาพสวยๆนะคะอุ้ยส่วนมุมนี่เป็นไว้อยากกินอยู่ด้วยค่ะทุกคนแต่ว่าคงสิถือแบกขึ้นรถไฟบ่ไหวดอกค่ะเพราะว่าเฮามางวดนี้เฮามาแบบนั่งรถไฟมาเที่ยวมาชมอาหารช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะเพราะว่าคริสต์มาสเขาก็จะมีอาหารนานาชาตินะคะแล้วก็จะมีนี่ก็จะเป็นไก่นะคะอกไก่ย่างค่ะแต่เขาก็จะผสมกับเครื่องเทศต่างๆแล้วก็น้ำจิ้มของเขาก็จะมีแบบน้ำจิ้มไก่แบบออกหวานแล้วก็ออกอมเปรี้ยวสินะคะแล้วก็เค็มค่ะอยู่นี่ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นอาหารแขกนะคะก็จะเป็นพวกถั่วแล้วก็เมล็ดธัญพืชนะคะมักด้วยเครื่องเทศรสชาติเขาก็จะออกไปอีกแบบนึงนะคะอาหารแขกจะเน้นไปทั้งมันๆแล้วก็ครีมนะคะแล้วก็จะเป็นของหวานนะคะของหวานเขานี่ก็จะค่อนข้างหวานแห้งนะคะหวานจนแหดคอค่ะแต่ว่าเปียวชอบมากเลยนะคะอาหารแขกเป็นอย่างที่อร่อยไปอีกแบบนะคะแล้วก็จะมีขนมปังอบเสร็จใหม่ๆนะคะมีหลากหลายอย่างให้เขาได้เลือกสรรเลยค่ะส่วนมุมนี้ก็จะเป็น
พวกคลองตาแข็งค่ะทุกคนเปียวชอบมากเลยนะคะทุกคนเปียวก็มาเดินชมนะคะแล้วก็ซื้อติดมืออย่างละนิดละน้อยนะคะเพราะว่าหย่านแบกบ่ไหวค่ะทุกคนเบิ่งนะอุ้ยมีธัญพืชมีเมล็ดหิมพานต์แล้วก็มีผงคูรี่ผงเคอรี่นะคะทุกคนแล้วก็ของแห้งต่างๆส่วนนี้ก็จะเป็นแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลอบแห้งนะคะแล้วก็จะเป็นผลไม้ทรอนแบแล้วก็มะพร้าวนะคะแล้วก็ผลไม้ต่างๆแล้วก็ถั่วนะคะคลุกกับช็อกโกแลตคลุกกับงาอย่างสินะคะของขบเคี้ยวนะคะสแน็คนั่นเองนะคะคนอยู่นี่จะนิยมกินอาหารทานเล่นนะคะทุกคนแล้วก็เน้นดื่มกันมากกว่านะคะบ่ได้เหมือนบ้านเฮาบ้านเฮาจะเน้นกินอาหารมากกว่านะคะก็เลยเป็นของขบเคี้ยวของทานเล่นนะคะทั้งนี้เขาจะหนักไปทั้งนั้นนะคะเขาก็จะดื่มกันสินะคะพูดคุยกันนะคะในช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะทุกคนนี่ละค่ะบรรยากาศของสวีเดนนะคะเป็นโซนนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกลูกชิ้นใส่กอกแล้วก็เป็นเนื้อสัตว์ป่าหายากนะคะกวางเก้งอย่างแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะย่างไว้เนาะค่ะเนาะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นเนื้อสัตว์แล้วก็มีชีสนะคะรสชาติต่างๆนะคะเขาก็จะเอาไปกินกับขนมปังเป็นทั่วแล้วก็สแน็คนะคะแล้วก็ดื่มกับไวน์หรือว่าแชมเปญเสียงมีเดียวกับมาลาดมันเซียเดียวอีกเช่นเคยค่ะบรรยากาศดีมากค่ะพอมาถึงเนื้ออาหารที่นี่ค่ะทุกคนนะของเปลือกก็จะเป็นข้าวทอดตรงนี้นะคะแล้วก็มีไข่เดี๋ยวเพิ่มสร้างเพิ่มต้นหอมก็มีค่ะของผักชีนะคะส่วนของแป้งจะเป็นเนื้อเทียมไก่นะคะเก็บจากตรงนี้ทุกคนนะคะคนเอ้ยอร่อยมากเลยค่ะส่วนนู้นนี่ก็จะเป็นเครื่องดื่มต่างๆอย่างดื่มนะคะที่ดีของตู้เย็นที่เขาบริการค้าบริการดีถ้าเป็นบ้านเขาหายหมดค่ะคนนั่งไปย่างไม้ยิบลักมีหมดเลยค่ะอันนี้ก็หายได้หายยังไม่ได้จะได้ดีกันค่ะแล้วก็เขาจะนอนส่วนนู้นนี่ก็เป็นหาดทะเลนะคะสีเสียแดงสุขเรืองแต่บอกเลยทางนู้นนี่เข้มมากใช่ไหมคะส่วนแมงลมนี่ก็จะขายตัวละนะคะนี่ก็จะขายเป็นชิ้นละตัวละค่ะส่วนอันนี้กุ้งนะคะข้าวข้าวเยอะค่ะข้าวเยอะเขาก็จะขายเป็นขีดค่ะส่วนอันนี้ก็มีชิ้นปลาอบกันควันนะคะขายเป็นขีดกุ้งกำเป็นอย่างเดียวนะคะแล้วจะคนสีมันค่ะยี่นี่เขาจะพักค่ะซื้ออาหารแบบเล็กๆน้อยหลากหลายไปชิ้นนะคะปลาแซลมอนนะคะที่สุดแล้วก็จะขาดบริเวณคือปลาแซลมอนพวกกุ้งพวกกั้งค่ะตรงนี้หอยนะคะคนดูดีส่วนที่ปูนี่เค็มค่ะเค็มได้ดีแล้วนะคะที่จะพาทุกคนมาชมตลาดนัดช้างปลาเป็นใดยังสุกแล้วค่ะอาจจะเพิ่งอร่อยตลาดนัดซื้อคริสต์มาสเขามีดอกไม้เต็มเลยค่ะส่วนออกจากทางมานะคะจะมาชมตลาดดอกไม้ทาวินทอฟิมรีเทิร์นตลาดดอกไม้นี่ก็จะเป็นดอกสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นดอกไม้อัมบารีเดียวกันตรงนี้หลากหลายสีสันของเขาเลือกสวยมากเลยค่ะเป็น20สีเลยนะคะคนยอดสีมากสีขาวสีแดงและทอฟิมรีสีผสมกันนี้นะคะนี่เขาจะนิยมซื้อดอกไม้กันค่ะทุกคนเพื่อนเนาะความสัมพันธ์มิตรภาพนะคะเพื่อนแฟนได้ส่วนนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยนะคะที่เอาไว้แขวนหน้าประตูบ้านนั่นเองนะคะหรือว่าเอาไปเยี่ยมญาติที่ล่วงลับไปแล้วสิ่งวางไว้หน้าดุ้มสุสานก็สิ่งที่ทุกคนส่วนมุมนี้นะคะก็จะเป็นต้นสนค่ะที่ผู้ใดอยากซื้อไปประดับหน้าบ้านนะคะหรือว่าจะไปจัดบ้านส่วนตัวเองให้น่ารักคิคุก็จะมีนี่ค่ะเอาไปเฮ็ดเองนั่นเองนะคะนี่พวงมาลัยที่เขาเฮ็ดเองนะคะหรือว่าเขาจะซื้อไปเฮ็ดเองก็ได้นะคะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่ทรงกลิ่นหอมมากๆนะคะคนอยู่นี่มักซื้อไปไว้ในบ้านหน้าต่างนะคะเขาจะหอมนะคะเขาสามารถเกิดได้ถ้าเขาเอาไปแช่ในน้ำนะคะแล้วก็ออกดอกนะคะตัดดอกทิ้งเขาก็จะเกิดขึ้นมาแตกขึ้นมาใหม่ได้สินะคะถ้าเขาเก็บหัวไว้เขาสามารถปลูกได้ปีนาอีกนะคะนี่แหละค่ะคือความพิเศษนะคะของช่วงคริสต์มาสนะคะก็จะมีดอกไม้มีอาหารนานาชาตินะคะให้เขาได้เลือกสรรมากมายเลยค่ะนี่ถือว่าเป็น
ตลาดที่ใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าอยู่นี่เขาจะบ่ค่อยใหญ่มากเท่าเมืองเฮานะคะทุกคนที่นี่ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วล่ะค่ะนี่คือเมืองสต็อกโฮล์มนะคะก็มีตลาดผักแล้วผลไม้ดอกไม้แล้วก็ขนมปังนะคะให้เฮาได้เลือกซื้อนะคะสวยงามหรือเปล่าคะทุกคนนี่คือช่วงหน้าหนาวนะคะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่จะเฉลิมฉลองคริสต์มาสนะคะคือวันที่23 24กะรวมญาตินะคะส่วนตรงมุมนี้ก็เป็นมุมดนตรีนะคะที่เขาระดมทุนหาเงินเพื่อกับไปช่วยยอดนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะเอาไปช่วยเหลือทำอาหารหรือว่าซื้อของขวัญแจกคนไร้บ้านนะคะทำอาหารให้คนไร้บ้านนะคะนี่ราคาเปรียบเก็บบรรยากาศในช่วงคริสต์มาสนะคะมาให้ทุกคนได้ชมว่าเขาใส่ชีวิตกันแบบใดในช่วงคริสต์มาสแล้วก็ช่วงฤดูหนาวขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมเจอกันในคลิปหน้าด้วยค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ